สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสะเทือนใจเจอลูกแมวริมถนนเดินแทบไม่ไหวแต่เอามาเลี้ยงร้องเอาดังมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดพีคเมื่อผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาโพสต์คลิปสุดน่าเอ็นดูหลังเจ้าตัวได้จอดรถข้างทางเพราะสังเกตว่าบริเวณริมถนนมีลูกแมวตัวนึงนอนอยู่ไม่ยอมขยับหนีรถที่วิ่งผ่านเจ้าตัวจึงลงไปช่วยหยิบแมวตัวนี้ไปเข้าข้างทางซึ่งพบว่าแมวตัวนั้นเดินได้เพียงแค่ขาหน้าทำได้เพียงลากขาหลังไปกับพื้นเห็นสภาพแล้วสะเทือนใจมากโดยเจ้าของคลิปเล่าว่าระหว่างทางได้เจอแมวโดนรถชนขาหักน่าสงสารมากเดินไม่ได้เดินได้แค่เท้าหน้าเท้าหลังถ้าจะโดนรถเหยียบขาหักเขาจึงนำขึ้นรถพาไปรักษากลัวว่าจะมีหมาเข้ามากัดแต่สิ่งที่พีคที่สุดคือเมื่อพาน้องแมวมาถึงห้องพ่อหยิบออกมาจากถุงก็ต้องถึงกับอึ้งทันทีเพราะภาพที่เห็นก็คือจู่ๆน้องแมวตัวนี้ก็สามารถเดินได้คล่องวิ่งได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่เจ้าตัวก็โล่งใจที่มันไม่ได้เป็นอะไรจึงให้น้องได้กินอาหารและเตรียมนำไปเลี้ยงต่อไปทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างก็เอ็นดูพร้อมกับแซวว่าเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันบางก็แซวว่าอาจจะเป็นวิธีการหาบ้านแบบใหม่หรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ